ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะกลับมาใช้บริการกันอีกเหมือนเดิมสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่หมีวันนี้นะคะโจโฉนายกตลอดการอยู่กับเรามา29ตอนแล้วครับผมจากการชักนำให้รู้จักนะคะแล้วก็ชักนำให้มีความเข้าอกเข้าใจในมุมมองของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชซึ่งสนุกสนานแซ่บแล้วก็จัดจ้านจริงๆนะครับผมแล้วก็เข้าสู่ช่วงปลายชีวิตแล้วครับของโจโฉนี่เราก็มาแบบคลอดเรื่องใช่ครับคลอดมาทางท้ายถ้าเป็นสามก๊กนี่ก็สัก 60% แล้วครับพี่เกินครึ่งมาแล้วแล้วก็หลังจากจบชีวิตของโจโฉนะครับก็จะเป็นช่วงของขงเบ้งกับเบ้งเฮกพอดีคือถ้าเรียงตามไทม์ไลน์นะครับค่ะก็ถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่ได้อ่านเบ้งเฮกก็ฟังเบ้งเฮกก่อนเลยก็ได้นะคะครับผมเรียงเอาไว้ให้แล้วใช่ครบ8ตอนทั้งในแอปพลิเคชันแล้วก็ในเว็บไซต์ด้วยใช่แล้วทุกช่องทางแล้วก็ทาง YouTube ก็เร็วๆนี้ครับเร็วๆนี้ตอนนี้ใน YouTube นี่ต่อคิวกันแน่นเอียดครับค่ะตอนนี้จะทยอยลงงานเก่าๆก่อนครับสลับบ้างใหม่บ้างเก่าบ้างค่ะชาว YouTube รอกันนิดนึงครับผมวันนี้ ตอนที่29นะคะก็ย้อนนิดนึงว่าตอนที่แล้วโอ้โหตอนที่แล้วปั่นป่วนวุ่นวายมากเจอกับโจจูผู้วิเศษหนึ่งเดียวคนนี้ของเรื่องเดวิดคอปเปอร์ฟิลด์ครับผมแห่งสามก๊กนะคะจริงๆในสามก๊กนะครับพี่มันจะมีหลายฉากเลยที่การันตีได้ว่าโจจูเนี่ยเป็นผู้วิเศษแน่ๆครับ อย่างเช่นโจจูเสกปลาออกมาแล้วก็มาแลกกินตรงนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยครับพอเสกปลามาแล้วบอกว่าอ๋อไม่มีเครื่องแนมเลยเสกขิงออกมาถ้าเป็นบ้านเราก็ต้องเสกน้ำจิ้มซีฟู้ดด้วยนะประมาณนั้นครับพี่แล้วก็อย่าลืมนะครับว่าตอนที่แล้วเราก็รู้แล้วว่าทำไมแพะตัวเมียถึงมีหนวดเพราะว่าเด็กเลี้ยงแพะต่อคอผิดลนลานไปนิดนึงใช่รีบนะก็เลยต่อผิดเอาหัวตัวผู้ไปใส่ตัวเมียแต่คุณชัยคือกรีดก็บอกว่าใครจะเชื่อหนังสือสามก๊กนี้หรือไม่ก็ตามทีเถิดเอาที่สบายใจกันเลยเอาจริงๆท่านคงอยากจะพูดว่าใครจะไปเชื่อเอาละค่ะวันนี้เดี๋ยวเรามาต่อกันเลยครับยังมีเรื่องของโจจูอีกนิดหน่อยใช่ไหมคะใช่ครับแล้วเดี๋ยวเราจะได้เจอกับหมอกวนลอครับเป็นหมอดูคราวที่แล้วเจอหมอเกียรติเป๋งที่พยายามจะฆ่าคนไข้นะไม่ค่อยมีจรรยาบรรณสักเท่าไหร่โหดมากบีบปากคนไข้เพื่อที่จะกรอกยาพิษกันเลยทีเดียวเชียวครับอันนี้เป็นหมอดูหมอดูครับแล้วแม่นมากซะด้วยโอ้โหแหมตอนนี้สายมูมาเต็มๆเลยนะคะครับผมทั้งโจจูทั้งหมอดูไปกันเลยค่ะกับตอนที่29โจโฉนายกตลอดการ3ก๊กฉบับในทุนของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชค่ะความจริงนั้นโจโฉก็ไม่น่าจะต้องวิจกวิจารถึงโจจูมากมายนักเพราะเป็นธรรมดาของคนที่มีบุญวาสนาอยู่ในตำแหน่งสูงที่จะต้องมีคนเข้ามาลองดีเล่นอยู่เสมอและผู้พิเศษต่างๆที่ชอบจะเข้ามาเล่นกับผู้มีตำแหน่งสูงนั้นก็มีอยู่เป็นจำนวนมากไม่มีที่สุดหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ก็บอกว่าใครที่เคยเข้ารับตำแหน่งอย่างนั้นก็จะต้องรู้ดีว่าวันหนึ่งหนึ่งจะมีผู้วิเศษเข้ามาติดต่ออาสาปรับปรุงบ้านเมืองหรือว่าปราบคอร์รัปชันหรือว่าแก้เศรษฐกิจเป็นจำนวนมากมายเท่าไหร่โจจูเป็นเพียงคนหนึ่งในจำนวนนี้แต่โจโฉก็หาได้นึกเช่นนั้นไม่เพราะโจโฉได้ตรากตรำงานมามากแล้วก็เริ่มป่วยด้วยโรคประสาทจึงได้หวั่นไหวไปต่างๆปรากฏว่าเขาทูลูกน้องของโจโฉจับตัวโจจูไม่ได้โจโฉก็เลยให้เขียนรูปโจจูส่งไปทุกหัวเมืองพร้อมด้วยคำสั่งบอกว่าใครก็ตามที่พบเห็นโจจู
ให้จับตัวส่งเข้ามาในเมืองหลวงแต่แล้วหัวเมืองต่างๆก็ส่งคนที่มีลักษณะเหมือนโจจูทุกประการเข้ามายังเมืองหลวงถึง300เศษโจโฉก็ให้คือให้ตัดศีรษะคนทั้ง300เศษนั้นเสียเอาโอ้โหปรากฏว่าคนเหล่านั้นก็ไม่ตายโลหิตกระเด็นไปแล้วก็กลายเป็นนกกระเรียนมีคนขี่อีกประมาณ300เศษบินว่อนอยู่ในอากาศโอ้โหส่วนคนที่ถูกตัดศีรษะนั้นก็หิ้วหัวของตนวิ่งเข้ามาไล่โจโฉโจโฉล้มเจ็บอย่างหนักแล้วบรรดาสิ่งต่างๆที่ปรากฏนั้นก็หายไปคงเหลือแต่โจจูผู้พิเศษที่มิได้เป็นอันตรายเดินทางไปจากเมืองเงียบกุ่นอันนี้ก็จะเห็นได้ชัดเจนเลยนะคะว่าโจโฉเนี่ยเป็นโรคหวาดระแวงแล้วนะใช่ครับเป็นมาสักพักแล้วด้วยครับพี่ทีนี้เมื่อโจโฉล้มเจ็บลงด้วยโรคประสาทอย่างแรงเช่นนี้จึงให้ไปรับหมอดูซึ่งเป็นหมอดูที่มีชื่อเสียงมาจากเมืองเพ้งง้วนกวนชื่อว่าหมอกวนหล่อมาแล้วนะคะหมอกวนหล่อก็พินิจพิเคราะห์ตรวจดูแล้วก็บอกว่าเหตุที่ป่วยนั้นเนื่องจากคนมีความรู้ขนองทำเอาไม่มีอะไรเกินกว่านั้นโจโฉก็ค่อยคลายความวิตกและโรคนั้นก็หายไปพอหายป่วยแล้วก็พอดีได้ข่าวจากด้านเมืองเสฉวนว่าเล่าปี่ให้เตียวหุยกับม้าเฉียวซึ่งบัดนี้ไปสวามิภักดิ์อยู่ด้วยเล่าปี่ไปรักษาเมืองปาเสและเมืองปาเสนั้นก็ใกล้ชิดกับเมืองฮันตงได้ท่าก็เห็นจะมาตีเอาเมืองฮันตงเป็นแน่ผมขอเล่าเกี่ยวกับความแม่นของหมอกวนลอนิดหนึ่งนะครับพี่หมอกวนลอเนี่ยเป็นอีกคนหนึ่งที่หน้าตาไม่ค่อยดีเท่าไหร่หน้าตาพิลึกกึกกือประมาณนั้นครับคนเก่งเรื่องนี้หน้าตาพิลึกทุกคนคือจะบอกว่าหน้าตาไม่ดีก็ไม่เชิงเอาเป็นว่าเป็นคนหน้าตาแปลกแปลกครับก็นิสัยแกก็ธรรมดาธรรมดาทั่วไปครับชอบคิดเล่าเป็นคนรักสงบแต่ว่าเป็นคนที่ไม่ได้หวังเกียรติยศชื่อเสียงครับทีนี้มีเสียงเล่าลือเกี่ยวกับความแม่นยำของหมอกวนลอนะครับมาก็คือตอนหนึ่งเผอิญว่าหมอกวนลอเนี่ยไปเจอชายหนุ่มอายุ19ครับแล้วพอดีว่าหมอกวนลอเนี่ยก็เอ้ยชะตาต้องกันรู้สึกมีสปาร์กอะไรบางอย่างใช่ๆแล้วด้วยแบบแกเป็นหมอดูใช่ไหมครับแกรู้ว่าไอเด็กคนเนี้ยอีก3วันจะต้องตายแต่ด้วยความที่ถูกชะตานะครับหมอก็เลยไปบอกเรื่องเนี้ยกับเด็กคนนั้นไอเด็กคนนั้นก็โอ้โหขอร้องเลยท่านหมอมีวิธีแก้ไขไหมโอ้ค่ะอันนี้หมอกวนลอหรือว่าหมอปลา หมอกวนลอครับหมอกวนลอหมอกวนลอก็บอกว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นก็เอาเครื่องเส้นเนี่ยไปสังเวยเจ้าที่แถวนั้นแล้วก็ถ้าเจ้าที่เนี่ยกินเครื่องเส้นแล้วเนี่ยเจ้าที่ก็ต้องเรียกว่ายังไงดีล่ะกินแล้วก็ต้องทำงานต้องช่วยใช่ต้องจำใจแบบไม่ช่วยก็ไม่ได้เนาะกดดันเจ้าที่นะใช่ครับใช่กดดันแล้วก็ติดสินบนแล้วประเด็นก็คือหลังจากนั้นนะครับเด็กคนนั้นน่ะไม่ใช่แค่อายุ19ปีนะครับแต่อายุยืนไปถึง99เลยครับโอ้เหรอคะใช่แต่กว่าจะรู้ว่าหมอกวนลอครั้งหรือว่าแม่นเนี่ยก็ต้องใช้เวลาพิสูจน์ตั้ง80ปีใช่แต่ว่าอย่างน้อยในอีก3วันหลังจากนั้นเด็กคนนั้นก็ไม่ตายก็ไม่ตายก็เลยโอเคถือว่าใช้ได้แต่หลังจากกรณีเนี่ยครับหมอกวนลอก็ไม่พูดถึงเรื่องอายุหรือว่าเรื่องความเป็นความตายของคนอีกเลยนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นจรรยาวิชาชีพของหมอกวนลอด้วยนะครับย้อนกลับมาที่โจโฉนะพอโจโฉรู้ข่าวดังนั้นค่ะก็จัดแจงยกทัพจะไปตีเมืองเสฉวนล่ะให้กวนลอเป็นคนหาเลิกในการยกทัพติดใจนะคะถูกใจหมอกวนลอช่วยหาเลิกหายามให้หน่อยแต่หมอกวนลอจับยามดูแล้วก็ทักขึ้นบอกว่าอุ้ยสงสัยว่ายังจะยกทัพใหญ่ไปไม่ได้มั้งเพราะว่าจะมีเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้นในเมืองฮูโต
จโฉก็เชื่อค่ะให้ลดกองทัพไว้จัดทหาร 50,000 ให้โจหองยกไปรักษาเมืองฮันตงแล้วจัดทหารอีก 30,000 ให้แฮวหัวตุ้นควบคุมไปบอกข่าวราชการระหว่างเมืองฮูโตกับเมืองเงียบกุ่นส่วนในเมืองฮูโตนั้นโจโฉก็สั่งให้อองปิดเป็นผู้บังคับบัญชาทหารทั้งหมดอองปิดนั้นถึงแม้ว่าโดยส่วนตัวจะเป็นคนที่พูดง่ายๆว่าขี้เล่าหยาบช้าดุดันแต่ก็เป็นคนที่จงรักภักดีต่อโจโฉมากที่สุดคนหนึ่งครั้นแล้วเหตุการณ์ในเมืองหลวงก็มีความวุ่นวายขึ้นจริงอย่างที่กวนลอทำนายไว้ขุนนางในเมืองหลวง5คนคือเก่งจีอุยหลงกิมหันเกียรติเมาและเกียรติมอคบคิดก่อจลาจลขึ้นกิมหันคบค้าสมาคมอยู่กับอองปิดผู้บัญชาการทหารของโจโฉแต่แรกพวกพ้องก็ออกความเห็นให้กิมหันไปชวนอองปิดให้มาเข้าด้วยแต่กิมหันไม่ไว้ใจจึงก่อการจลาจลขึ้นโดยลำพังวิธีการที่กำหนดกันเอาไว้ก็คือจะก่อวินาศกรรมโดยการเผาเมืองในวันขึ้นปีใหม่วันขึ้นปีใหม่ซึ่งเป็นวันที่ราษฎรมีการตามประทีปก็คือมีการจุดตะเกียงตามที่ต่างๆเฉลิมฉลองแล้วก็ออกไปเที่ยวเตร่กันเมื่อเผาเมืองแล้วพวกที่ก่อจลาจลก็จะเข้าไปในพระราชวังแล้วก็จับตัวพระเจ้าเฮียนเต้เอาไว้แต่ก็จะประกาศว่าถ้าใครยังพักดีต่อพระเจ้าเฮียนเต้ให้มาเข้ากับฝ่ายตนอันนี้คือแผนลงมือในวันขึ้นปีใหม่ครั้นถึงวันขึ้นปีใหม่พวกก่อจลาจลก็เผาเมืองกันทั่วไปอองปิดก็ออกปราบปรามจลาจลจนต้องบาดเจ็บหลายแห่งเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้เกิดไฟไหม้ลุกลามเข้าไปถึงภายในพระราชวังขุนนางทั้งปวงมาช่วยกันดับไฟได้ยินพวกก่อการจลาจลประกาศก็มาเข้ากับพวกก่อการจลาจลเป็นอันมากแต่ในที่สุดอองปิดโจฮิลและก็แฮหัวตุ้นซึ่งคุมทหารมาภายหลังก็สามารถปราบปรามการจลาจลเอาไว้ได้โดยสิ้นเชิงสามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ได้ในที่สุดกิมหันเกียรติเมาและก็เกียรติมอ3คนนี้ตายขณะที่ต่อสู้กับฝ่ายรัฐบาลส่วนเจงจีแล้วก็อุยหลง2คนนี้ถูกจับได้ก็เรียกว่าพวกที่ก่อการจลาจลถูกประหารชีวิตหรือว่าตายเองจนหมดสิ้นคือไม่เหลือเลยโจโฉสั่งให้ขุนนางทั้งปวงเดินทางมายังเมืองเงียบกุ๋นเพื่อชำระตัวแสดงความบริสุทธิ์พอขุนนางมาพร้อมกันโจโฉก็ปักธงแดงแล้วก็ธงขาวไว้กลางสนามอย่างละอันแล้วก็ประกาศว่าถ้าขุนนางผู้ใดไปช่วยดับเพลิงให้ไปยืนที่ธงแดงขุนนางที่ไม่ได้ไปให้ยืนอยู่ที่ธงขาวปรากฏว่าพวกขุนนางสอพรอต่างไปยืนที่ธงแดงสิ้นเหลือเพียงขุนนางสุจริตยืนอยู่ที่ธงขาวไม่กี่คนโจโฉจึงออกคำสั่งให้เอาขุนนางพวกที่ไปยืนธงแดงนั้นเอาไปประหารชีวิตให้หมดเพราะพวกที่ไปดับเพลิงก็คือพวกที่ไปเข้าข้างฝ่ายจลาจลนั่นเองตรงนี้มีเกล็ดเล็กๆด้วยครับหนึ่งในนั้นเกือบจะเป็นโจ
จผีลูกชายคนโตที่สุดของโจโฉอ้าวแต่โชคเป็นเช่นนั้นโชคเธอโดยที่โจผีนะครับไปดับเพลิงเพราะว่าตั้งใจจะไปดับจริงๆแต่ว่าโจผีนะครับมีอาจารย์ก็คือซูมาอี้ซูมาอี้บอกว่าท่านน่ะไปดับเพลิงอ่ะไม่น่าไปเลยจะนำภัยมาสู่ตัวตอนที่ท่านอ๋องหมายถึงโจโฉนะครับถ้าซักถามเรื่องเนี้ยให้บอกว่าตัวเองไม่ได้ดับโจผีก็เลยรอดจากจุดนั้นมาได้ครับอ๋อรอดเพราะว่าเชื่ออาจารย์ใช่ไม่งั้นก็เรียบร้อยโรงเรียนโจในตอนท้ายของบทนี้ค่ะหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ก็บอกว่าจากกรณีที่เกิดขึ้นหากใครจะกล่าวหาโจโฉว่าโจโฉนั้นฆ่าฟันผู้คนเสียมากเนื่องจากเหตุปฏิวัติรัฐประหารและจลาจลโจโฉก็จะอ้างได้ว่าเพราะรัฐบาลโจโฉมีความสามารถปราบจลาจลได้ทุกครั้งจึงต้องลงโทษคนจำนวนมากส่วนรัฐบาลตังโต๊ะหรือลิฉุยกุยกีนั้นไร้ความสามารถโดนรัฐประหารครั้งเดียวก็เจ๊งไปทั้งสองรัฐบาลจึงไม่ต้องลงโทษฆ่าฟันใครเพราะฆ่าใครก็ไม่ได้คืออารมณ์ประมาณว่าไม่มีศักยภาพพอในการที่จะปราบปรามและก็ควบคุมสถานการณ์อันนี้ก็มองไปในด้านของศักยภาพนะคะในการที่จะควบคุมสถานการณ์แล้วก็จัดการพวกที่ก่อเหตุจลาจลจะกล่าวถึงด้านของโจหองบ้างโจหองผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ไปรักษาเมืองอันตงนั้นเมื่อไปถึงแล้วก็จัดให้แฮหัวเอียนและก็เตียวครับออกรักษาด่านเอาไว้ทุกตำบลคุณจิตรินย้อนเกี่ยวกับเรื่องของโจหองสักนิดหนึ่งนะคะครับผมโจหองนี่ก็เป็นหนึ่งในตระกูลโจครับเป็นแม่ทัพเอกคนหนึ่งของฝั่งโจโฉก็จะมีโจหยินโจหองแล้วก็เตียวครับเนี่ยครับก็เป็นอีกหนึ่งขุนพลที่เก่งมากๆอีกคนหนึ่งของโจโฉแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีปัญญามากนะแต่เรื่องฝีมือการรบนี่คือสุดๆฝ่ายบู๊ครับเตียวครับนี่เป็นหนึ่งใน5ทหารเสือโจโฉครับค่ะแล้วก็แฮหัวเอียนก็ตระกูลแฮหัวเหมือนโจโฉแล้วก็เป็นหนึ่งในแม่ทัพเอกเหมือนกันคือศึกเนี่ยครับจะเรียกว่าศึกเขาเต็งกุนสันครับก็เขาบอกว่าเตียวครับเป็นคนค่อนข้างรุนแรงนะคะทีนี้พอถูกส่งให้ไปรักษาด่านเตียวครับก็ไม่ค่อยพอใจไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่ที่ต้องทำหน้าที่แค่รักษาด่านเตียวครับก็เลยอาสาขอไปรบกับเตียวหุยแล้วก็มาเฉียวเพื่อเผด็จศึกตั้งแต่ต้นมือครั้นโจหองอนุญาตเตียวครับก็ไปพ่ายแพ้แก่เตียวหุยมาหลายครั้งหลายหนแต่เตียวครับก็ไม่ได้ละความพยายามยกไปตีด่านแห่เบ้งกวนของเล่าปีชนวนสงครามระหว่างโจโฉกับเล่าปีจึงลุกลามขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งผมขอเล่าช่วงที่เตียวหุยลบกับเตียวครับให้ฟังนิดนึงช่วงนี้สนุกมากครับแซ่เดียวกันเลยเนาะใช่แต่อยู่คนละฝั่งใช่อย่างที่บอกครับหลายๆครั้งที่ทุกคนจะมองว่าเตียวหุยนี่เป็นคนใช้อารมณ์นำแต่ว่าศึกกับเตียวครับนี่เป็นอะไรที่เหลือเชื่อเหมือนกันครับที่เตียวหุยน่าจะโชว์ปัญญาออกมาแบบสูงส่งเลยนะครับตอนเตียวหุยลบกับเตียวครับในช่วงของศึกตันกุนสันเนี่ยครับเตียวหุยใช้กลยุทธ์หลายอย่างมากๆไม่ว่าจะเป็นล่อให้เตียวครับมาตีค่ายแล้วก็ตัวเองไม่อยู่ในค่ายแล้วพอเตียวครับเข้ามาในค่ายตัวเองก็บุกเข้ามาในค่ายตีหลังอีกรอบนึงแล้วก็ยังมีตอนที่ใช้อุบายครับเอากิ่งไม้นะครับไปผูกไว้ที่หางม้าแล้วให้ม้าเดี๋ยววิ่งไปให้เหมือนมีกองทัพเยอะทำให้เตียวครับเดี๋ยวไม่กล้าบุกเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยครับทั้งที่สองคนนี้ดูแล้วก็เป็นฝ่ายบูเหมือนกันเนาะใช่แล้วก็เป็นพวกที่ค่อนมาทางพวกบ้าพลังเหมือนกันครับทั้งสองเตียวเลยแต่ปรากฏว่าพอมาเจอกันเตียวหุยกลับโชว์สกิลในเรื่องของการวางแผนได้ดีกว่าใช่ทีนี้ทางด้านเล่าปีเมื่อรู้ว่าฝ่ายโจโฉมาโจมตีก็ส่งห้องตรงกับเงียมงันไปรบกับเตียวครับ
ฮองตงกับเงียมหงันฮองตงนี่เรารู้จักมาแล้วเนาะครับผมเงียมหงันเงียมหงันนี่ก็เป็นนายทหารสูงวัยเหมือนกันใช่ที่คราวที่แล้วผมเล่าว่าเตียวหุยใช้อุบายจับเงียมหงันมาเป็นๆแล้วก็ปล่อยคือคนนี้ใช่นะนายทหารสวฮองตงในขณะนั้น70เศษนะคะครับเงียมหงันก็ประมาณเดียวกันใช่แต่ว่าผู้เฒ่าทั้งสองนี้ก็ยังสามารถเอาชนะเตียวขับได้ตรงนี้นี่คือเป็นกลอุบายของของเบ้งครับของเบ้งเนี่ยรู้เลยว่าศึกเนี้ยถ้าให้ฮองตงกับเงียมหงันไปเนี่ยน่าจะแพ้ต้องมีการปลุกขวัญปลุกกำลังใจนิดนึงตอนที่ฮองตงอาสาเนี่ยครับของเบ้งก็บอกว่าโอ้ยไม่ได้แก่เกินไปแล้ว ไม่ไหวแล้วให้จูล่งไปดีกว่าแล้วฮองตงทำไมเขาถึงได้มั่นใจอะไรขนาดนั้นเนาะอ๋อคือแกเป็นคนเก่งจริงครับฮองตงพอได้ยินแบบขงเบ้งยั่วแกก็เลยแบบโหท่านกุนซือท่านพูดอย่างนี้ได้ไงของ้าวเลยลำง้าวโชว์ไม่พอครับขอธนูแกง้างคันธนูนะครับง้างจนธนูหักเลยฮองตงนี้ใช่ไหมที่บอกว่าธนูของเขาได้หนักมากใช่200ชั่งครับเนี่ยแกง้างคันธนูธรรมดาเนี่ยหักเลยขงเบ้งก็เลยโอเคได้ละเลือดขึ้นหน้าละพร้อมส่งไปรบเป็นการยั่วให้โกรธเพราะถ้าเกิดว่าคนเราพอโกรธแล้วเนี่ยมันจะมีพละกำลังอะไรบางอย่างใช่ครับอะดรีนาลีนมันหลั่งใช่จะได้พร้อมบวกก็ผู้เฒ่าทั้งสองเนี้ยค่ะฮองตงแล้วก็เงียมหงันก็สามารถที่จะเอาชนะเตียวคับได้แล้วก็เลยไปตีค่ายเสบียงของโจโฉที่เขาเทียนตองสันก็ตีแตกเลยครับฝ่ายเล่าปี่และขงเบงก็คุมทัพใหญ่มาจากเมืองเสฉวนตามฮองตงไปที่เมืองฮันตงพอเล่าปีไปถึงฮองตงก็อาสาไปตีค่ายเสบียงของโจโฉที่เขาเต็งกุนสันณที่นั้นค่ะฮองตงได้เข้ารบกับแฮหัวเอียนแล้วก็เหลือเชื่อนะฆ่าแฮหัวเอียนตายในที่รบทำให้โจโฉต้องสูญเสียทหารเอกคนสำคัญมีฝีมือไปอีกคนหนึ่งเป็นความสูญเสียของทางโจโฉจริงๆค่ะเพราะว่าพอโจโฉได้ทราบข่าวร้ายนี้แกก็ตกใจมากรีบยกทัพจากเมืองเงียบกุ่นพอมาถึงตำบลทุ่งฮันซุยซึ่งมีแม่น้ำขวางอยู่โจโฉก็ให้ตั้งค่ายตรงนี้ช่วงที่ฮองตงรบกับแฮหัวเอียนนะครับรายละเอียดเยอะมากแล้วก็สนุกมากด้วยผมขอเล่าให้ฟังนิดนึงแฮหัวเอียนนี่อายุน้อยกว่าฮองตงเยอะใช่ไหมคะคือเป็นนักรบคนหนุ่มปกติโดยทั่วไปใช่ไหมใช่น่าจะพอๆกับโจโฉครับน่าจะ 40-50 ประมาณนี้หนุ่มใหญ่ครับหลังจากที่สู้กับเตียวคับชนะมาแล้วใช่ไหมครับรอบเนี้ยที่จะไปตีค่ายแฮหัวเอียนเนี่ยของเบ้งก็ยั่วอีกรอบนึงคือฮองตงก็อาสามาได้แล้วท่านกุนซือเดี๋ยวผมไปเองอารมณ์เหมือนกับให้ยาบ้าเลยนะประมาณนั้นครับอุ้ยเมื่อกี้นี่ยาหมดแล้วเติมต้องให้อีกโดสหนึ่งเติมครับแกก็ยั่วอีกรอบหนึ่งแล้วก็ได้ผลเหมือนกันคราวนี้ก็แบบพูดอย่างนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวข้าจะพิสูจน์ให้ดูเองค่ะแต่ว่ารอบนี้ครับแฮโฮเอียนเป็นแม่ทัพที่มีฝีมือของเบ้งเลยเตรียมแผนแบ็กอัพไว้หลายชั้นครับชั้นแรกคือส่งแม่ทัพรองคราวที่แล้วเป็นเงียมหงันใช่ไหมครับคราวนี้ส่งแม่ทัพฝีมือดีคนหนึ่งชื่อว่าขวดเจ้งค่ะเป็นแม่ทัพที่หนุ่มกว่าเยอะเลยไปเป็นแม่ทัพรองช่วยให้คำปรึกษาหลายๆอย่างแผนแบ็กอัพที่สองก็คือให้นายกองนายทหารของเล่าปี่หลายๆคนเนี่ยครับไปตั้งค่ายไว้บริเวณนั้นใกล้ๆแต่ไม่บอกฮองตงว่าตั้งค่ายไว้ถ้าเกิดว่าค่ายฮองตงแตกพ่ายมาให้รีบไปช่วยอันนี้คือตามเก็บอีกทีนึงใช่แต่ว่าถ้าฮองตงชนะก็เฉยเฉยไว้อ๋อแต่ว่านายทหารที่ให้ไปเป็นผู้ช่วยอันนี้รู้ใช่ใช่ฮองตงรู้ใช่ส่งมาเป็นผู้ช่วยแต่ว่าไอ้คนที่มาคอยตามเก็บเป็นแผน3เนี่ยไม่รู้อันนี้ไม่รู้เผื่อเหลือเผื่อขาดเดี๋ยวไม่งั้นฮองตงจะงอนเอาอ่ะใช่หูยเป็นใครใครก็งอนนะนี่ไม่เชื่อใจฉันหรอใช่โอเคต่อมาพอฮองตงไปรบกับแฮหัวเอียนครับก็ตามสไตล์ไปท้ารบหน้าค่ายออกมาให้สู้กันแต่แฮหัวเอียนเนี่ยครับตั้งรับเก่งมากแล้วก็โดนโจโฉกำชับมาด้วยว่าห้ามออกไปสู้โดยพละการเราแค่รักษาค่ายไว้ก็โอเคแล้วทีนี้เหมือนแฮหัวเอียนจะอยากได้ชื่อเสียงอยากได้ความสำเร็จครับแกก็ออกไปรบกับฮองตงด้วยความมั่นใจ
รอบแรกก็ส่งหลานของตัวเองไปครับพอแฮฮูเอียนส่งหลานของตัวเองไปฮองตงก็เลยส่งแม่ทัพอีกคนหนึ่งออกไปจำชื่อไม่ได้แล้วนะครับทั้งสองคนนี้ก็รบกันแต่หลานแฮฮูเอียนเนี่ยเก่งกว่าจับเป็นแม่ทัพของฝั่งฮองตงไปได้คราวนี้ได้ใจละหลานแฮฮูเอียนมาท้าฮองตงรบเลยพอมาท้าฮองตงรบครับฮองตงสู้กับหลานแฮฮูเอียนแค่เพลงทวนเดียวหลานแฮฮูเอียนโดนจับเป็นโอ้โหแกเก่งเนาะครับ70กว่าสู้กับคนหนุ่มใช่ทีนี้ก็เลยต้องมาแลกตัวประกันกันเพราะว่าต่างคนต่างมีตัวประกันเนาะแต่ระหว่างที่แลกตัวประกันกันนะครับก็ปกติตลอดเวลาแลกตัวประกันมันจะต้องแบบมาตั้งทัพกันใช่ไหมพี่แล้วก็ประจันหน้ากันประจันหน้าแล้วก็ให้ตัวประกันเนี่ยวิ่งกลับไปฝั่งตัวเองจังหวะที่หลานแฮฮูเอียนวิ่งกลับฝั่งตัวเองนะครับฮองตงเอาธนูยิงหลานแฮฮูเอียนตายเลยเอ้าคืออาจจะไม่ค่อยแฟร์เท่าไหร่แต่ว่าด้วยความเป็นสงครามอะนะพี่โอ้อันนี้ก็ไม่ค่อยแฟร์เลยนะไหนว่าจะรักษาสัญญาใช่ไหมใช่เราแลกกันตัวประกันจริงๆคือมันเป็นแผนของฮองตงที่ปรึกษากับโขดเจ้งไว้แล้วครับว่าที่จะยั่วให้แฮฮูเอียนนี่ออกมาใช่แล้วณตอนนั้นเนี่ยแม่ทัพรองของแฮฮูเอียนก็คือเตียวคับกลายเป็นว่าเตียวคับเนี่ยตอนนี้ใจเย็นใจเย็นมากเพราะแพ้มาหลายรอบก็พยายามจะห้ามแฮฮูเอียนไม่ให้ลบก็ห้ามไม่สำเร็จครับเพราะว่าหลานตายทั้งคนใช่ก็รบกันแพ้ไปแต่ยังไม่แฮฮูเอียนยังไม่ตายตอนนี้ครับต่างฝ่ายก็ต่างกลับค่ายปุ๊บคืนนั้นขวดเจ้งก็เสนอแผนอีกแผนนึงบอกว่ามันจะมีเขาลูกนึงเนี่ยบริเวณเต็งกุนสันนี่แหละที่ถ้าขึ้นไปแล้วจะมองเห็นแบบทัศนวิสัยแบบทั้งหมดเลยของเต็งกุนสันเห็นภาพรวมใช่ถ้ายึดได้เนี่ยจะเป็นชัยภูมิที่ดีมากฮองตงก็เลยโอเคคืนนี้เดี๋ยวยกพลขึ้นไปยึดเลยถ้ายึดได้ตรงเนี้ยยังไงแท้หัวเอี่ยนต้องมาตีเอาคืนแน่ๆเพราะชัยภูมิตรงนี้มันดีมากพอยึดคืนนั้นรุ่งเช้าแฮฮูเอียนก็มาจริงครับทีนี้แฮฮูเอียนก็ท้ารบอยู่ตรงตีนเขาอะครับฮองตงก็อยู่ข้างบนก็ท้ารบกันไปท้ารบกันมาฮองตงกับหัวเจ้งเนี่ยก็ตกลงกันว่าเราจะยังไม่ลบจนกว่าจะเที่ยงตรงเพราะว่าตรงตีนเขาเนี่ยครับเป็นที่ราบโล่งเลยแดดร้อนมากก็จะรอให้เที่ยงตรงก่อนแล้วทหารแฮฮูเอียนจะได้ล้าอ่อนล้านะพี่ค่ะโดนแดดใช่พอถึงเวลาเที่ยงตรงปุ๊บหัวเจ้งให้สัญญาณฮองตงใส่เกราะขึ้นม้าบวกเข้าใส่กองทัพแฮฮูเอียนแล้วก็ฆ่าแฮฮูเอียนได้ตอนนั้นแหละครับถือว่าศึกครั้งนี้ก็ประสบความสำเร็จโดยการใช้คนแก่คือต้องบอกว่าเป็นนักรบเที่ยงตรงใช่ครับลงมือตอนเที่ยงตรงเที่ยงตรงจริงเพราะฉะนั้นในการสงครามคราวนี้โจโฉจึงเป็นฝ่ายเพรียงพรำนะคะคือนอกจากเพรียงพรำในส่วนของแฮหัวเอียนโจโฉเองก็ไปเสียทีแก่จูล่งใช่ครับเสียค่ายที่ทุ่งฮันซุยต้องถอยทหารไปอยู่ที่เมืองลำแตงแต่แล้วโจโฉก็ยกทหารกลับมาตีเอาค่ายที่ทุ่งฮันซุยคืนแต่ก็ไปเสียทีแก่ขงเบ้งผู้เจ้ากลอุบายต้องถอยทัพกลับไปอีกการรบพุ่งระหว่างเล่าปี่และโจโฉก็เสียทีมากไปกว่าเก่าเพราะว่าแตกทัพจากเล่าปี่และเมืองลำแต่งนั้นก็เสียทีแก่ข้าศึกโจโฉต้องถอยทหารไปอยู่ที่ด่านเอ็งเป็งกวนแต่เล่าปี่ก็ส่งทหารตามมาตีด่านในขณะนั้นโจโฉออกไปควบคุมป้องกันไม่ให้เล่าปี่ตัดทางลำเลียงแต่เล่าปี่ก็ส่งทหารเข้าตีด่านเองเป็งกวนขณะที่โจโฉไม่อยู่โจโฉกลับมาเห็นข้าศึกเข้าด่านได้แล้วก็ต้องถอยต่อไปอีกไปกลางทางนั้นโจโฉก็ได้พบกับโจเจียงซึ่งเป็นลูกชายยกทหารมาช่วยจึงพากันตั้งค่ายลงณเขาเสียดกกโจเจียงนี่เป็นลูกชายคนที่ถ้านับก็คือเป็นคนที่3ครับแกมีลูกชายเยอะเนาะโอ้เยอะมากครับคนแรกโจงั่งก็คือตายไปตั้งแต่ต้นเรื่องละคนที่2คือโจผีคนที่3ก็คือโจเจียงนะครับโจเจียงจะเป็นคนที่รบเก่งแล้วก็คนที่4คือโจสิทธิ์
โจสิทธ์ก็คือที่เคยเล่าไปตอนที่พูดถึงเอียวซิ่วนะครับเป็นคนที่โจโฉรักมากที่สุดค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราพักเอาไว้ที่ตรงนี้ก่อนตอนนี้เราตั้งค่ายที่เขาเสียดกกนะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะไปดูทางฝ่ายเล่าปี่บ้างครับว่าเมื่อทางฝ่ายเล่าปี่รู้ว่าลูกของโจโฉยกทัพมาช่วยพ่อเล่าปี่จะทำยังไงจะแก้เกมยังไงนะคะพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองก็สนุกสนานมากนะคะช่วงนี้โหรบกันตลอดเลยนะแทบจะไม่มีพักไม่มีผ่อนกันเลยช่วงนี้เป็นช่วงที่บู๊มากๆครับเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้จะไม่ได้บู๊กันอีกนานครับคุณผู้ฟังที่ติดตามรายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะหลายท่านก็อยู่ต่างประเทศเนาะใช่ตอนนี้นะคะที่เราทราบมีอเมริกาสิงคโปร์ฮ่องกงฝรั่งเศสสวิตเซอร์แลนด์ก็มีจริงๆแล้วอาจจะมีอีกหลายประเทศที่ไม่ได้แจ้งมาก็ต้องขอขอบคุณนะคะที่ช่วยแจ้งผลการรับฟังมาและเราก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ห้องสมุดหลังใหม่เนี่ยสามารถที่จะทำให้คนไกลได้มีความสนุกสนานได้ยินได้ฟังภาษาไทยนะคะได้ยินได้ฟังเรื่องราวที่จะช่วยให้คุณหายเหงาแล้วก็เป็นเพื่อนในขณะที่คุณพักผ่อนหรือว่าทำงานค่ะแล้วถ้าเกิดว่าต้องการที่จะพูดคุยติดต่อกันหรือว่าเสนอแนะก็อย่างที่บอกไปนะคะเรามี3ช่องทางในการที่จะพูดคุยกันค่ะครับผมทั้งทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast นะครับแฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินแล้วก็อย่าลืมนะครับชาว YouTubeคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปที่ชมที่ฟังได้เลยนะครับห้องสมุดหลังใหม่นี่ก็ต้องบอกว่ามีสมาชิกที่มีความหลากหลายมากตั้งแต่วัยรุ่นเด็กครับแล้วก็เลยไปถึงวัยทำงานวัยสูงอายุมีเกือบทุกวัยนะคะแต่ละวัยก็สามารถที่จะเลือกเรื่องที่ตัวเองสนใจได้เรามีหลายแนวให้เลือกค่ะวิธีการค้นหาเรื่องอันนี้เดี๋ยวให้คุณจิตรินอธิบายนิดนึงนะคะเผื่อถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังที่เพิ่งจะรู้จักห้องสมุดหลังใหม่พอเข้ามาก็เจอกับโจโฉนายกตลอดกาลเลยด้วยนะเจอโจโฉเจอเบ้งเฮกจริงๆแล้วไม่ได้มีแค่โจโฉกับเบ้งเฮกนะคะยังมีอีกหลายคนแล้วก็หลายเรื่องรออยู่ค่ะก็จริงๆสำหรับใครที่ฟังผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันนะครับลองเข้าไปที่playlist ดูก็ได้ครับว่าใน playlist มีห้องสมุดหลังไมค์เล่มอะไรบ้างจะทำไว้บางเล่มครับเพราะว่าตอนนี้กำลังปรับปรุงระบบอยู่ว่าจะทำให้มันเป็นเล่มๆในรายการห้องสมุดหลังไมค์แล้วก็เลือกเป็นตอนๆได้เลยแต่ว่าตอนนี้ก็รอทางฝ่ายเทคนิคกำลังทำให้อยู่แต่สำหรับใครที่มีเรื่องที่ทราบอยู่แล้วว่าห้องสมุดหลังไมค์เคยอ่านหรือคิดว่าห้องสมุดหลังไมค์น่าจะอ่านไว้ลองเซิร์ชที่หน้าเว็บไซต์แล้วก็หน้าแอปพลิเคชันได้นะครับตรงที่เป็นสัญลักษณ์แว่นขยายครับก็พิมพ์ชื่อหนังสือแล้วก็ตามด้วยคำว่าห้องสมุดหลังไมค์ได้เลยหรือว่าพิมพ์แค่ชื่อหนังสือก็ได้ครับอย่างเช่น8เทพอสูรมังกรฟ้าอย่างเช่นโจโฉนายกตลอดกาลหลายชีวิตอะไรอย่างเงี้ยครับพิมพ์ได้เลยส่วนในช่องทางอื่นก็ให้พิมพ์ชื่อหนังสือแล้วก็ตามด้วยคำว่าห้องสมุดหลังไมค์ได้เลยครับส่วนทาง YouTube ครับเล่มที่อัปโหลดไว้ใน YouTube แล้วจะอยู่ใน playlist ทั้งหมดครับลองเข้าไปในฟีเจอร์ playlist ของ YouTube แล้วก็ใน channel ของไทย PBS Podcast ดูนะครับว่ามีเรื่องอะไรบ้างเรื่องไหนที่ยังไม่ได้อัปก็เดี๋ยวสัญญาว่าจะอัปให้ครบทุกเรื่องนะครับก็รอกันนิดนึงสำหรับทาง YouTube นะครับน้องเจเจบอกว่าน้องเจเจเขียนมาเมื่อวันที่30พฤศจิกายนนะคะครับบอกว่าตอนนี้อ่านโจโฉถึงตอนเล่าปี่ไปหาซูมาเต็กโชได้นำที่ปรึกษาชีซีและขงเบ้งครับเจดูซีรีส์สามก๊กถึงตอนพบขงเบ้งแล้วนะคือเนื้อหาในซีรีส์เนี่ยนำหน้าห้องสมุดหลังไมค์ไปแล้วล่ะครับถึงศึกทุ่งพบบ๋องอืม
อ่านไปด้วยดูหนังไปด้วยสนุกมากเลยครับยินดีนะครับยินดีน้องเจเจนี่เรียกว่ามัลติมีเดียเลยนะคะครับผมทั้งอ่านทั้งฟังแล้วก็ทั้งดูค่ะตอนนี้ก็เลยกำลังอินกับสามก๊กแบบสุดๆไปเลยทั้งอินทั้งฟินนะคะครับใครจะเรียนแบบก็ได้นะคะครับผมเพราะว่าเรื่องสามก๊กนี่โหมันมีหลายสื่อจริงๆทุกช่องทางเลยในการที่จะเสริมความเข้าใจแล้วก็ทำให้เราเข้าถึงแก่นของเรื่องราวจริงๆมีหลายฉบับมากนะคะแล้วก็ฉบับที่เราใช้เล่าให้คุณได้ฟังอย่าลืมนะคะนี่คือสามก๊กฉบับนายทุนค่ะกับหนังสือที่ชื่อว่าโจโฉนายกตลอดกาลเล่าโดยหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชล่าสุดผมไปเจอสามก๊กอีกฉบับหนึ่งน่าสนใจมากครับเป็นเพจ Facebook ครับชื่อว่าสามก๊กฉบับแม่ผัวลูกสะใภ้เนื้อเรื่องที่เกี่ยวกับแม่ผัวลูกสะใภ้นี่มันมีเยอะถึงขนาดนั้นเลยเหรอไม่เนื้อหาในเพจอะครับก็เกี่ยวกับสามก๊กนี่แหละครับในมุมมองของตัวเจ้าของเพจเองแต่ว่าที่ตั้งว่าแม่ผัวลูกสะใภ้นี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามีนัยยะอะไรแต่หมายถึงว่าเนื้อเรื่องเนี่ยก็เป็นเรื่องสามก๊กใช่ก็อาจจะวิเคราะห์ตัวละครอะไรพวกเนี้ยครับก็ต้องบอกว่าเป็นนวนิยายที่ได้รับความนิยมเอาไปเขียนบอกเล่าในมุมมองต่างๆเยอะจริงๆเดี๋ยวเรากลับไปที่เรื่องโจโฉนายกตลอดกาลกันเลยนะคะครับเดี๋ยวเราจะกลับไปทางเล่าปี่กันบ้างค่ะว่าทางเล่าปี่เขาจะขยับยังไงบ้างเมื่อรู้ว่าโจเจียงลูกชายของโจโฉยกทัพมาช่วยพ่อฝ่ายเล่าปี่พอรู้ว่าโจเจียงยกทัพมาช่วยบิดาก็ส่งเล่าฮองไปรบเล่าฮองแพ้แก่โจเจียงแต่นายทหารคนอื่นคุมทหารเข้ารบกับโจเจียงต่อไปโจเจียงก็สู้รบคือสามารถที่จะรับมือได้เป็นสามารถรักษาตัวได้ไม่เป็นอันตรายคือใครก็ทำอะไรโจเจียงไม่ได้แต่โจโฉนั้นตั้งค่ายรบกับเล่าปี่ที่เขาเสียดก๊กเป็นเวลานานจนรู้สึกอิดหนาระอาใจจะสู้ต่อไปก็เห็นว่าหนักหนาเกินกำลังไอ้ครั้นจะถอยก็ยังเสียดายด้วยยังไม่ได้เอาเปรียบแกฝ่ายเล่าปี่ถึงเพียงนั้นวันหนึ่งโจโฉนั่งกินไก่ตุ๋นอยู่คนเดียวรำพึงรำพันถึงการศึกในขณะที่กำลังเอาตะเกียบคีบขาไก่ขึ้นมาก็พอดีแห่หัวตุ้นมาถามว่าคืนนี้จะเรียกชื่อสิ่งใดเป็นสำคัญในการขานยามโจโฉก็เผลอบอกไปว่าขาไก่คำขานยามอันนี้เป็นเหตุให้เอี่ยวซิ่วสมุบัญชีในกองทัพไปตีความเอาเองว่าโจโฉจะยกทัพกลับพอข่าวนี้แพร่หลายไปในกองทัพทหารทั้งปวงก็ไม่มีใจในการที่จะสู้รบต่อเพราะว่ามัวแต่เตรียมตัวกลับเข้าใจผิดโจโฉทราบเรื่องนี้จึงต้องสั่งประหารเอียวซิ่วโทษฐานเผยแพร่ข่าวอกุศลภายในกองทัพอันนี้ที่คุณจิตรินเคยเล่าให้ฟังว่าเอียวซิ่วคนที่ตายเพราะขาไก่ใช่จริงๆบางสำนวนก็จะเขียนว่าซี่โครงไก่ครับแต่ผมคิดว่าถ้าให้มองจริงน่าจะเป็นซี่โครงไก่มากกว่าเพราะว่าเอียวซิ่วอธิบายกับแห่หัวตุ้นว่าซี่โครงไก่เนี่ยครับเหมือนกับที่ท่านคึกฤทธิ์เขียนเลยจะทิ้งก็เสียดายมีไว้ก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากมายมากกว่าต้มซุปอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยตีความได้ว่าอ๋อท่านโจโฉกำลังจะกลับนี่เองแต่พอโจโฉรู้เรื่องก็เลยกลายเป็นว่าตายคุณสร้างเฟกนิวส์ทำให้เกิดความระส่ำระสายแล้วก็ถือว่าเป็นเฟกนิวส์ที่มีอิทธิพลต่อขวัญและกำลังใจของทหารมากด้วยครับแล้วก็เสียรูปกระบวนหมดเลยคือจริงๆแล้วผมว่าโจโฉก็ตั้งใจจะกลับแล้วพี่แต่พอเอียวซิ่วมารู้ทันอย่างเงี้ยมันเหมือนโดนหยามหน้าเหมือนกับเล่นลูกล้ำหน้านะใช่ประมาณนั้นคือฉันก็คิดอยู่แล้วนะแต่ฉันยังไม่ได้ตัดสินใจฉันยังไม่ได้ฟันธงใช่เองมารู้ดีมารู้มากแล้วมาตัดสินใจแทนใช่ก็เลยโถเอียวซิ่วครับแล้วก็หลังจากนั้นโจโฉก็ประหารเอียวซิ่วไปใช่ไหมพี่ไป
โจโฉก็ไปสู้กับกองทัพเล่าปีเนี่ยก็แพ้จริงออดก่อนที่เอลซิลจะโดนประหารนะครับเอลซิลก็ให้เหตุผลด้วยนะว่าจริงๆแล้วทำไมโจโฉถึงควรจะถอยทัพกลับอ๋อในความเห็นของเอลซิลใช่ด้วยเขาก็คิดว่าควรจะยกทัพกลับได้แล้วใช่เพราะว่าคิดเหมือนโจโฉเปียบเลยอยู่ไปก็ไลบอยใช้คำนี้แล้วกันแล้วพอไปสู้กับโจสู้กับเล่าปีจริงๆนะครับก็แพ้จริงเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวฟังต่อนะคะใช่ครับทีนี้หลังจากที่โจโฉไม่ฟังเหตุผลเอลซิลล่ะหรือจะมาอ้างอะไรยังไงนี่ไม่ได้ละก็จัดการประหารชีวิตเอลซิลปรากฏว่าในการรบคราวต่อไปโจโฉก็ถูกฮองตงเอาเกาทันยิงเข้าที่ปากทำให้ฟันหัก2ซี่แล้วก็ตกลงจากหลังม้าโอ้โหปรากฏว่าเมื่อแม่ทัพใหญ่บาดเจ็บสาหัสขนาดนี้โดนยิงปากนะคะทหารโจโฉก็เสียกำลังใจโจโฉเห็นจะต่อสู้ต่อไปในขณะนั้นแหมมันก็ป่วยการก็สั่งให้ยกทัพกลับครั้งนี้โจโฉจึงกลับไปด้วยความปราชัยทิ้งเมืองฮันตงและก็เมืองขึ้นต่างๆไว้ในเงื้อมมือของเล่าปีซึ่งเล่าปีก็ตีได้ในที่สุดซึ่งหลังจากที่โจโฉยกทัพกลับไปเนี่ยครับแกก็คิดถึงเอลซิลว่าเออคนคนนี้ก็เคยเตือนเราไว้แล้วเนาะแล้วเราก็ไปฆ่าเขาซะก็เป็นการเตือนที่ถูกแหละแต่ว่าเสียฟอร์มใช่หลังจากนั้นโจโฉก็เลยให้จัดงานศพอย่างเอลซิลอย่างยิ่งใหญ่เลยครับแกก็ทำอย่างนี้ทุกทีเลยเนาะใช่พอคิดได้เสร็จพอคิดได้แล้วค่อยสำนึกผิดฆ่าเสร็จแล้วก็จัดงานศพให้ดีเชียใช่เหมือนตอนที่ฆ่าตอนที่วิจารณ์แกว่าเอ้ยทำไมแต่งกลอนอย่างนี้ก็โดนหลายครั้งแล้วนะเนี่ยครับตอนละเมอฆ่าคนก็ทำอะไรอย่างเงี้ยครับทีนี้ในส่วนของเล่าปีหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์นะคะท่านก็บอกว่าเล่าปี่นี่ก็เป็นฝ่ายค้านที่ใจไม่ตรงกับปากคือเป็นพวกปากไม่ตรงกับใจเนี่ยนะพอโจโฉซึ่งเป็นรัฐบาลจะทำสิ่งใดแหมก็โจมตีตำหนิตีเตียนเอาเป็นนักหนาแต่พอฝ่ายตนมีโอกาสเข้าบ้างก็ทำอย่างเดียวกับที่เคยว่าคนอื่นเอาไว้เป็นต้นว่าเมื่อโจโฉได้รับสถาปนาเป็นเจ้าวีอ๋องทางฝ่ายเล่าปี่ก็โฆษณาติดประกาศว่ากล่าวกันใหญ่โตว่าโจโฉนั้นมักใหญ่ใฝ่สูงไม่ได้ทำราชการโดยสุจริตตั้งตัวขึ้นเทียมพระเจ้าแผ่นดินเป็นศัตรูราชสมบัติแต่คราวนี้พอเล่าปี่ตีเมืองฮันตงแล้วก็เมืองบริวารได้นี่เป็นครั้งแรกที่เล่าปี่ได้บ้านได้เมืองด้วยน้ำพักน้ำแรงของตนเองเล่าปี่ก็กุดีกุจอตั้งตนเป็นเจ้าฮันตงมีฐานะเทียมกับโจโฉผิดกันแต่ว่าโจโฉได้เป็นเจ้าวุยอ๋องนั้นพระเจ้าเฮียนเต้เป็นผู้ทรงแต่งตั้งส่วนเล่าปีนั้นตั้งตัวเองเสร็จแล้วจึงได้มีหนังสือกราบทูลพระเจ้าเฮียนเต้ให้ทรงทราบคือตรงนี้นี่ท่านคงต้องการที่จะชี้ให้เห็นว่าโจโฉเนี่ยจะดีจะชั่วยังไงจะเบื้องหลังยังไงพระเจ้าเฮียนเต้เป็นคนตั้งแต่เล่าปีเนี่ยตั้งตัวเองถือวิสาสะมากแล้วก็ค่อยแจ้งไปทางพระเจ้าเฮียนเต้ว่าโอเคตั้งแล้วนะครับแล้วจริงๆช่วงเนี้ย3คน3ก๊กนะครับซุนกวนโจโฉเล่าปี่ก็จะเป็นอ๋องกัน3คนเลยต่างคนต่างเป็นอ๋องกันหมดไม่มีใครยอมใครเป็นวีอ๋องเป็นฮั่นตงอ๋องแล้วก็ซุนกวนก็จะเป็นง่ออ๋องครับในขณะที่ฝ่ายเล่าปี่กำลังขาขึ้นนะคะส่วนโจโฉตั้งแต่ไปพ่ายแพ้เล่าปีมาอย่างหนักก็เริ่มได้คิดมิได้ประมาทต่อไปรู้แล้วว่าเล่าปีมีกำลังมากขึ้นกว่าเก่าโจโฉจึงให้มีหนังสือไปถึงซุนกวนผู้ซึ่งยอมอ่อนน้อมต่อฝ่ายรัฐบาลแล้วขอร้องให้ซุนกวนยกไปตีเอาเมืองเกงจิ๋วคืนจากเล่าปีส่วนโจโฉนั้นจะยกไปตีเมืองฮันตงและก็เมืองซงหยงพร้อมๆกันเมื่อซุนกวนได้รับหนังสือจากโจโฉก็ยังไม่กล้ารับปาก
เพราะว่าเกรงฝีมือกวนอูซึ่งเป็นผู้รักษาเมืองเก่งจิ๋วซุนกวนจึงออกอุบายให้จูกัดจินซึ่งเป็นพี่ชายของเบ้งเดินทางไปหากวนอูที่เมืองเก่งจิ๋วขอลูกสาวกวนอูให้กับลูกชายของตนเพื่อที่จะเกลี้ยกล่อมกวนอูให้เข้ามาอยู่ในวงญาติแต่กวนอูก็ไม่ยอมกวนอูไม่ยอมยกลูกสาวให้กลับดูถูกซุนกวนด้วยคำหยาบช้าว่าอันบุตรของเรานี้เป็นชาติเชื้อเหล่าเสือไม่สมควรจะให้แก่สุนัขถือว่าแรงทีเดียวเมื่อซุนกวนรู้ว่ากวนอูไม่ยอมมาเข้ากับตนแน่ๆก็ต้องปฏิบัติตามคำขอร้องของโจโฉคือเตรียมตัวที่จะยกไปตีเอาเมืองเก่งจิ๋วจูกัดจินหรือว่าจูกัดกินเนี่ยครับหลายๆครั้งที่ฝั่งซุนกวนจะมาเจรจากับฝั่งเล่าปี่ก็จะใช้จูกัดจินนี่แหละครับมาเป็นคนเจรจาเพราะว่าเป็นพี่แท้ๆของจูกัดเหลียงใช่ทำไมดูไม่มีภาษีแต้มต่อตรงนี้เลยฮะ แค่ด้วยว่าเป็นพี่ชายแหละครับด้านปัญญานี่สู้ของเบ้งไม่ได้แล้วก็ทำงานคนละฝั่งด้วยทีนี้พอพี่มาน้องต้อนรับทีไรพี่ก็ยอมแพ้ทุกทีเพราะว่าโดนน้องแบบบางทีก็โดนเกลี้ยกล่อมให้มาทำงานกับเล่าปี่บ้างบางทีก็ยื่นเหตุผลอะไรที่อ้างไม่ได้บ้างกลับไปอย่างเงี้ยครับก็น่าสงสารอยู่สำหรับจูกัดกินหรือจูกัดจินนี่แหละครับส่วนช่วงนี้ของกวนอูนะครับใกล้จะถึงเวลาที่กวนอูจะหมดบทแล้วครับเป็นช่วงที่ความหยิ่งพยองของกวนอูเนี่ยจะทำให้ตัวเองลำบากมากๆด้วยเมื่อโจโฉได้รับหนังสือจากซุนกวนว่าตกลงจะไปตีเมืองเก่งจิ๋วก็มีความยินดีตอบหนังสือไปยังซุนกวนให้ยกไปเป็นทัพเรือแล้วก็สั่งให้บวนทงไปอยู่เมืองอ้วนเสียเป็นที่ปรึกษาโจหยินในการที่จะรักษาเมืองไว้ให้มั่นคงส่วนทางด้านของเล่าปีพอรู้ว่าโจโฉและซุนกวนรวมกันคิดจะยกไปตีเมืองเก่งจิ๋วเล่าปีก็ปรึกษาของเบ้งว่าจะทำประการใดดีของเบ้งก็แนะนำให้เล่าปีเริ่มการรุกรานขึ้นก่อนเปิดฉากรบก่อนเลยโดยส่งกวนอูไปตีเอาเมืองอ้วนเสียแล้วก็เมืองซงหยงซึ่งสองเมืองนี้เป็นเมืองด่านรักษาทางไปเมืองฮูโตเราปีก็ออกคำสั่งไปยังกวนอูให้ทำตามคำแนะนำของขงเบ้งและก็ตั้งกวนอูให้เป็นทหารเสือคนหนึ่งในจำนวนทหารเสือทั้ง5ของเล่าปีซึ่งประกอบด้วยกวนอูเตียวหุยจูล่งม้าเฉียวแล้วก็ฮองตงในส่วนของกวนอูนั้นได้ครองเมืองเก่งจิ๋วมานานเมืองเก่งจิ๋วนี่ถ้าจำได้นะคะก็ถือเป็นเมืองใหญ่แล้วก็เป็นเมืองสำคัญใช่ไหมคุณจิตรินเป็นเมืองที่สำคัญที่สุดในเรื่องสามก๊กเลยครับเพราะว่านอกจากจะเป็นทางเป็นจุดยุทธศาสตร์เป็นจุดยุทธศาสตร์แล้วมันยังเป็นทางผ่านจากเหนือสู่ใต้จากใต้สู่เหนือจากเหนือสู่กลางคือเป็นเมืองที่เป็นศูนย์รวมของภูมิภาคนั้นเลยนะตอนนั้นนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ได้ไปครองเมืองเก่งจิ๋วก็ต้องถือว่าเป็นคนสำคัญใช่การที่กวนอูได้ครองเมืองเก่งจิ๋วมานานก็มีผลต่อนิสัยใจคอของกวนอูไม่น้อยล่ะตอนนั้นกวนอูอายุเข้า50เศษนิสัยก็เริ่มจะเปลี่ยนไปเป็นคนหงุดหงิดก้าวร้าวไม่เยือกเย็นสุขุมอย่างแต่ก่อนอันนี้ก็อาจจะมีผลเหมือนกันนะคือครองเมืองใหญ่มานานเนาะมีอำนาจวาสนามานานหรือเปล่ากวนอูรู้ว่าเล่าปี่เนี่ยตั้งฮองตงผู้เริ่มชีวิตจากพลทหารให้ขึ้นมาเป็นนายทหารเสือขนาดเดียวกับตนระดับเดียวกันกวนอูก็ไม่พอใจแต่แรกทำท่าจะไม่ให้รบตามคำสั่งของเล่าปี่แต่พอพวกพ้องมาช่วยกันตักเตือนไว้กวนอูก็เปลี่ยนใจยกไปรบตามคำสั่งเมื่อกวนอูไปถึงเมืองอ้วนเสียโจหยินก็ยกทหารออกไปต่อสู้
แม้ว่าบวนทงผู้ที่โจโฉตั้งให้มาเป็นที่ปรึกษาจะทัดทานอย่างไรก็มีได้ฟังยังออกไปรบกับกวนอูจนได้โจหยินนั้นรบกับกวนอูทีไรก็แพ้กลับมาทุกทีต้องเสียทหารลงไปทุกวันจนในที่สุดกวนอูก็สามารถตีเอาเมืองซงหยงได้ตอนนี้คงเหลือแต่เมืองอ้วนเสียและเมื่อข่าวความปราชัยไปถึงโจโฉโจโฉก็ให้จัดทัพยกไปช่วยเมืองอ้วนเสียโดยสั่งให้อีกิมเป็นแม่ทัพใหญ่ให้บังเต็กคุมทัพหน้าแต่การแต่งตั้งบังเต็กนี้ทำให้บรรดานายทหารสงสัยเพราะม้าเฉียวผู้เป็นนายเก่าของบังเต็กนั้นอยู่กับเล่าปี่แล้วก็บังฮิวพี่ชายบังเต็กก็ทำราชการอยู่เมืองเสฉวนบรรดาแม่ทัพนายกองก็เรียกว่าสงสัยกันละว่าบังเต็กจะไม่ซื่อสัตย์สมแก่ตำแหน่งแต่บังเต็กก็ได้แสดงความซื่อสัตย์ต่อโจโฉให้ปรากฏแก่ตัวโจโฉเองและต่อบรรดาเหล่านายทหารทั้งปวงจนสิ้นสงสัยบังเต็กจึงได้ครองตำแหน่งแม่ทัพหน้ายกไปรบกับกวนอูตามที่ได้กำหนดเอาไว้ตั้งแต่แรกบังเต็กนี่ถือเป็นทหารที่ห้าวหาญมากครับจนถึงวินาทีสุดท้ายของชีวิตเลยคิดว่าเล่ามาขนาดนี้เดี๋ยวท่านคึกฤทธิ์คงจะเล่าบังเต็กจนจบครับจะมีช็อตที่บังเต็กเนี่ยเอาโลงศพไปรบด้วยครับบอกว่าถ้าใครตายเนี่ยก็ให้เอาศพคนนั้นน่ะใส่โลงไปเลยไม่ว่าจะเป็นตัวเองหรือไม่ว่าจะเป็นกวนอูคือไม่มีการถอยแน่นอนตายเป็นตายขนาดนั้นเลยนะคะเตรียมพร้อมตายทุกขณะคือเป็นการประกาศว่าอ้วไม่กลัวตายใช่ไม่เลือกก็อ้วนต้องตายกันไปข้างหนึ่งก็คงจะต้องเป็นตอนหน้าซึ่งเป็นตอนที่30ค่ะครับเพราะฉะนั้นโจโฉนายกตลอดการของเรานะคะเรื่องราวก็ยาวไม่แพ้ตำแหน่งของโจโฉแล้วค่ะครับนายกตลอดการก็คงต้องยาวนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้น30ตอนต้องมาค่ะคแล้วก็มาแล้วด้วยตอนต่อไปก็มาตามกันต่อว่าบังเต็กกับการรบกับการศึกครั้งนี้จะมีอะไรที่น่าสนใจน่าตื่นเต้นเร้าใจบ้างนะคะอย่างที่คุณจิตรินได้เล่าให้ฟังแล้วก็ตอนต่อไปนี่จะมีประเด็นอะไรที่น่าติดตามอีกบ้างคะคุณจิตรินอ๋อก็มาถึงขนาดนี้แล้วเดี๋ยวเราจะได้เจอกับหมออีกคนนึงครับหมอฮูโตเหรอหมอฮูโตครับอ๋อหมอฮูโตซึ่งเป็นหมอคนสำคัญเนาะครับเป็นหมอคนสำคัญในประวัติศาสตร์จีนด้วยใช่แล้วก็ในเรื่องสามก๊กเนี่ยน่าจะเป็นบุคคลคนเดียวที่มีอยู่จริงในประวัติศาสตร์ในประวัติศาสตร์ใช่คนอื่นนี่ยังคลุมเครือค่ะค่ะแล้วก็ช่วงสุดท้ายของกวนอูครับค่ะซึ่งอ่านคร่าวๆแล้วโอ้โหท่านคึกฤทธิ์กล่าวไว้ละเอียดมากจนผมไม่ต้องเสริมเลยครับอืมค่ะถ้างั้นตอนต่อไปก็มีเรื่องที่น่าสนใจให้ติดตามกันหลายประเด็นทีเดียวอย่าพลาดนะคะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง